ครับสวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายเดือสั่งทดลองไปเรื่อยนะครับช่องผมก็สิมียังประมาณนี้ล่ะครับแบบว่าซ่อมวิธีซ่อมแน่วิธีเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่แน่เนาะแล้วก็เกี่ยวกับรถไถแน่เกี่ยวกับอุปกรณ์การเกษตรทุกอย่างนะครับผมสิตัวใดที่ผมฮู้นะผมสิเอามาให้เบิ่งเฉพาะตัวใดที่ผมฮู้นะตัวใดผมบ่ฮู้ผมบ่เว้าถึงเด้อครับผมสิเว้าถึงเฉพาะตัวใดที่ผมไอซ่อมได้แก้ได้นะครับแล้วก็มีวิธีเฮ็ดแบบว่าปรับแต่งตัวนั้นตัวนี้ผมสิให้เบิ่งเฉพาะตัวนั้นนะครับอ่ะครับคลิปนี้ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะมีเลยน้อยๆแบบนี้ติดบ้านไว้เนาะบ่แม่นว่าหลายคนเลยล่ะแทบจะทุกหลังคาเรือนเลยล่ะนะครับเพราะว่าเขาต้องมีเนาะสำหรับไอ้เกษตรกรนะครับส่วนใหญ่เขาจะมีกันเกือบหมดทุกคนนะครับไอ้เพราะว่าหยังเพราะว่าเรื่องเถื่อตัดแต่งกิ่งใหม่น้อยๆสิเฮาสิไปใส่เลื่อยมือสิมันก็บ่ไหวแม่นบ่ครับกลัวมันสิขาดแต่ละกิ่งแต่ละกิ่งนี่เฮาก็โอ้เหย่าเด้อครับมันก็ต้องมีเลยเครื่องทุนแรงไว้เนาะเป็นอุปกรณ์ทุนแรงไว้ในการใส่ไอ้ตัดแต่งกิ่งนะครับอ่ะคลิปนี้ผมสิมาเว้าถึงนี่ครับเลื่อยสาเหตุเลื่อยที่มันฮ้อนแล้วมันดับนี่แล้วก็ฮ้อนแล้วดับเครื่องสมมุติว่าเฮาทำงานไปล่ะดับเครื่องแล้วสตาร์ทบ่ติดนะครับสตาร์ทจังได๋ก็บ่ติดก็สาเหตุหลักๆมันอยู่ที่หยังเดี๋ยวผมสิพามาเบิ่งในคลิปนี้เลยแล้วก็ส่วนประกอบมันมีหลายอย่างเนาะอ่ะอันดับแรกนะครับอันดับแรกแล้วหัวใจหลักมันสิมีอยู่หัวใจหลักมันเดี๋ยวคอยเบิ่งเนาะเบิ่งไอ้อุปกรณ์ย่อยนั่นก่อนก็อันดับแรกอ่ะคอยไฟนะครับคอยไฟนี่เป็นของเทียมบอเป็นคอยไฟเทียมบอนะครับเครื่องนี้อายุ4ปีนะครับนี่ผมใส่มาบ่เคยมีปัญหานะ4ปีใส่งานตลอดนะครับตัดใหม่อยู่ค่าขายเนาะตัดใหม่อยู่ค่าเจ้าของขายแน่นะครับตัดท่อนฟื้นแน่กับป้านั่นนะครับก็ซื้อมาดุ้นแล้วจนจําบ่ได้แล้วว่าซื้อแต่ปีใดเนาะคิดว่าน่าจะ4ปีแล้วนะครับมันดุ้นแห้งนะครับแล้วก็บ่เคยลือเครื่องเลยนะครับบ่เคยลือเครื่องเพราะว่ามันบ่มีปัญหาเนาะแจ็คสิไปลือเห็นหยังเพราะมันบ่เคยมีปัญหาเลยนะครับเลยเห็นว่าจนเครื่องโซมเลยนะครับบ่ได้ทําความสะอาดโซมก็อันดับแรกก็คือค่อยไฟนะครับค่อยไฟผมสิบอกแบบเร็วๆเนาะก็ค่อยไฟเป็นของแถบอนะครับค่อยไฟผมก็บ่แน่ใจเด้อว่าค่อยไฟของแถบแบบใดแต่ว่าผมใส่เครื่องจีนอยู่เดี๋ยวผมสรุปตอนถ่ายคลิปนะว่าหัวใจหลักมันคือหยังต่อให้เป็นเครื่องจีนก็อึดคือเก่าครับต่อให้เป็นเครื่องจีนครับเฮาปรับแต่งแน่จักหน่อยก็โหใส่อึดทนคือกันครับค่อยไฟล่ะครับนี่ก็อันต่อไปก็คือไอ้ลูกสูบนะครับเสื้อสูบนี่ก็คือถ้าเป็นของเทียมนี่เวลามันห่อนมันสิขยายโตจังซี่นะครับมันสิขยายโตเฮ็ดให้มันหลวมหรือว่ามันขับก็บ่ฮู้บ่แน่ใจนะแต่เคยเห็นเขาเจ้าเขาเว้าอยู่เคยเห็นสร้างเขาเว้าเนาะว่าคันเกิดเสื้อสูบนี่มันบ่ดีมันสิเฮ็ดให้เวลามันห่อนปุ๊บมันสิขยายโตจังซี่นะครับเพิ่นว่าแสดงว่าเสื้อสูบนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งในการเฮ็ดให้ฮ้อนและสตาร์ทบ่ติดหรือบ่ซั่นก็วูบในตอนมันฮ้อนนะครับกับค่อยไฟเนาะอ่ะอันดับที่2หัวใจหลักเลยปั๊บนี่เลยครับหัวใจหลักมันคือหม่องนี้นะครับหัวใจหลักมันคือหม่องนี้เลยนะครับผมเคยเดี๋ยวผมสิเว้าประสบการณ์ใส่เรือให้ฟังเนาะผมใส่มา 3-4 เครื่องแล้วโยนทิ่มเข้าปลาไป 3-4 เครื่องแล้วครับก็จนมาจบที่ตัวนี้ก็จนกว่ามันสิมีปัญหาก็จะค่อยเปลี่ยนใหม่นะครับใส่ไปเรื่อยๆจนกว่ามันสิจุกจิกเนาะแต่ว่าของพวกนี้มันซ่อมได้นะครับบ่แม่นว่าพังแล้วเฮาสิเอาทิ่มอย่างเดียวนะครับมันซ่อมได้ของพวกนี้นะครับคันเฮาฮู้จักฮู้หม่องมันเครื่องตัดหญ้าคือกันเลยครับผมซื้อเครื่องตัดหญ้ามาแล้วมันวูบนี่ผมไปลื้อแล้วก็วิเคราะห์เบิ่งในคาบูมันน่ะปรับแต่งนิดหน่อยตัดได้หมดมือเลยครับโดยที่เครื่องบ่ดับนะครับเครื่องตัดหญ้าผมซื้อมา 2,000 กว่าบาทเองนะครับแต่ว่าผมตัดหญ้าหมดมือเลยนะครับผู้ลงคนซื้อมา 3,000 กว่าบาทน่ะบ่ทันพอปีครับผมเห็นมาแล้วของลุงผมซื้อมาเรียบร้อยเลยครับวูบนะครับวูบตัดบ่ได้เลยตัดได้บ่ทันพอไอง่านหนึ่งนี่สมมติว่าตัดหญ้านี่พ่อท่านในพ่องานหนึ่งนี่เรียบร้อยแล้วครับเริ่มวูบแล้วแต่ของผมนี่ตัดเป็นไรสองไรสามไรแบบบ่ดับเครื่องเลยยังไงเลยนะครับแต่ว่าเครื่องคือกันนะครับอะไรเกียร์เดียวกันแต่ว่าการปรับแต่งบ่คือกันนะครับอ่ะหัว
ัวใจรักมันของเรือยดเลยที่เฮ็ดให้ฮ้อนบ่ดับนี่แล้วฮ้อนแล้วก็สตาร์ทติดคือเก่านี่ก็คือคาบูนะครับคาบูตัวนี้นี่เฉพาะคาบูนี่ก็ประมาณ 1,000 กว่านะแต่ 1,000 เท่าใดผมบ่แน่ใจนะตัวนี้น้อยนี่ครับนี่นี่คาบูตัวน้อยนี่ 1,000 กว่าบาทนะครับผมเคยเห็นไอ้ข้าเจ้าเขาเอาเครื่องจินแดงนะครับมาใส่เครื่องจินแดงมาใส่แล้วผมไปย่างไปเบิ่งว่าเอามันคืออึดแท้มันคืออึดคือกันกับเครื่องแบบดีๆเขาใส่ยังไงมันเป็นเครื่องแบบใดผมเลยไปเบิ่งไปเปิดออกคาบูมันเป็นยี่ห้อนี่ครับนี่ครับยี่ห้อนี่นี่ยี่ห้อนี่จำยี่ห้อด้วยครับแต่ว่าเครื่องเป็นจีนแต่ว่าคาบูตัวเก่าเป็นถอดถิ่มเป็นว่าเออแล้วว่าเวลามันห่อนทำงานหนักๆเขาสีมันวูบนะครับเพิ่นเลยซื้อคาบูมาเปลี่ยนใหม่แล้วคาบูเพิ่นซื้อมาเปลี่ยนใหม่นี่ลูกละ 1,000 กว่าบาทนะครับกะเป็นยี่ห้อนี้เลยยี่ห้อที่ผมใส่เลยแบบเดียวกันโตเดียวกันเป๊ะเครื่องจีนนะครับเอาไปใส่กับเครื่องจีนปรากฏว่ามันใส่อึดคือกันครับใส่อึดตัดใหม่แบบอุตลุดเลยคือกันครับแบบว่าแถบบ่ได้พักเลยมันก็ยังบ่หูเพื่อนผมก็เลยคิดว่านะผมก็เลยวิเคราะห์เดาไปเลยนะเดาเดี๋ยวตัวเจ้าของเองผมขอย้ำว่าผมนะผมผู้เดียวผมคิดว่าหัวใจรักมันน่าจะที่คาบูล้วนๆเลยคอยไฟนี่เสื้อบ่ครับคอยไฟที่ผมใส่อยู่นี่ของจีนนะครับนี่ของแท้มันนะผมเฮ็ดตกน้ำเนาะเฮ็ดตกน้ำแล้วน้ำมันเข้าแล้วมันสอดนะครับผมถอดออกผมไปเอาของจีนพอผมเคยใส่เครื่องจีนมาเนาะผมก็เก็บอะไรมันวางส่วนไว้นะครับผมก็ใส่เครื่องจีนนี่ผมใส่มาปี2ปีเลยนะครับคอยไฟคอยไฟของจีนนะครับจีนแดงของเทียมนะครับว่าง่ายๆก็บ่เห็นมีปัญหาเลยครับเออขนาดคอยไฟของจีนผมใส่มาบ่เห็นมีปัญหาผมก็เลยคิดว่าหัวใจรักมันบ่ได้เกี่ยวกับที่พวกนั้นดอกเสื้อสูบก็อีกส่วนนึงคอยไฟก็อีกส่วนนึงนะครับหัวใจหลักๆของมันเลยคือคาบูล้วนๆนะตัวนี้เป็นโคมเสื้อส่วนบุคคลนะคือโคมเสื้อของผมผู้เดียวแล้วกันนะครับภายชีเสื้อตามกับบ่เป็นหยังนะครับหรือไว้บ่เสื้อกับบ่เป็นหยังนะครับแต่ว่าผมเสื้อว่าหัวใจรักที่เฮ็ดให้เครื่องมันอึดทำงานในมือนะครับต่อให้ฮ้อนแล้วก็สตาร์ทติดคือเก่าผมมั่นใจว่าคาบูนะครับมั่นใจว่าเป็นที่คาบูล้วนๆนะครับกะเลื่อยบางตัวบางรุ่นนะคาบูกับเครื่องนี่มันสิโล่งเลยเนาะคาบูกับเสื้อสูทนี่มันสิโล่งนะครับแล้วก็เวลาเขาทำงานนอนห่อนนี่ควบห่อนจากเสื้อสูบนะนะครับมาสีอ้ายมาใส่พวกคาบูนี่เห็นเครื่องอูบผู้ละคนเป็นวางสันเนี่ยผมเคยได้ยินอยู่เพิ่นว่าเป็นอย่างสันนะครับผมกับว่าท่านเหนื่อยใจกันวันแมนบอแต่ว่ารุ่นที่ผมใส่มันแยกนะครับมันเห็นห้องแยกไพแยกมันคือมองเสื้อสูบก็ยู่เสื้อสูบมองคาบูก็ยู่คาบูเลยแบบอย่าให้ควบห่อนอ้ายมาหากันใดนะครับยังมากกับมากหน่อยนะอย่าให้มาหลายเกินนะครับเห็นบอมันสิมีหูปิดเปิดนี่มีหูปิดเปิดสำหรับให้อากาศมาแล้วก็ปิดบ่ให้มานะครับบ่ให้ควบห้อนมาแล้วก็ให้ควบห้อนมาเขาน่าจะเฮ็ดเพื่อเมืองหนาวเนาะแบบอากาศเย็นจังซี่นะครับก็เปิดให้มันเข้ามาเออนั่นก็เป็นอีกส่วนนึงนะครับแต่ว่าความเสื่อมของผมคิดว่าหัวใจหลักของเครื่องคือคาบูเลยนะครับผู้ใดที่ใส่เครื่องจีนอยู่นี่แล้วมีปัญหาจุกจิกลองซื้อคาบูยี่ห้อนี้มาใส่ด้วยครับตัวนี้ผมบ่ได้โฆษณาให้เขาเด้อพอผมเคยเห็นเขาเจ้าเขาซื้อมาใส่เครื่องจีนนะแพงแน่แต่จบเนาะเครื่องจีนก็อึดคือกันครับบัดนี้เออแต่ว่าถามว่าอึดก็สิบ่ท้อไอ้พวกเครื่องแท้เขาเนาะแต่ว่าคันเฮาเอาคาบูแท้มาใส่นี่ผมว่าน่าจะดีกว่าเก่าเลยนะครับเออถึงสิบ่ท้อเครื่องแท้ทั้งหมดแต่ว่าผมมั่นใจว่าดีขึ้นกว่าเก่าเท่าโตเลยนะครับเออลองเบิ่งเด้อคันผู้ใดเครื่องเลื่อยมีปัญหาสอบปูบระดับเออมีปัญหาเรื่องนั่นเรื่องนี้ใส่ไปให้งานแล้วสตาร์ทบ่ติดนะครับเออทำงานแล้วไปวางทิ้งไว้พอสิเลื่อยอีกก็สตาร์ทบ่ติดจังซี่นะครับให้ลองซื้อคาบูยี่ห้อนี้มาใส่เบิ่งอ่ะโอเคครับคลิปนี้ขอพูดหลายๆทีเบิ่งจบคลิปเนาะกล่องผมตัดไปว่างั้น นี่ครับมันก็สิประมาณนี้แหละนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือสังเกตบ่ผู้ใดซื้อเลื่อยใหม่มันบ่ค่อยมีปัญหาเนาะพักนึงเริ่มเป็นแล้วนะเริ่มเป็นแล้วมันก็เนื่องจากมันมาจากหลายอย่างนะครับ1คือกองอากาศนะครับนี่กองอากาศผมก็บ่ทันได้เปลี่ยนเครื่องล่ะนี่กองอากาศนะครับกองอากาศแล้วก็2ก็คือทําความสะอาดมันนะครับนี่ทําความสะอาดพวกนี้พวกคราบพวกหยังที่มันเข้าไปนี่ทําความสะอาดเรื่อยๆนะครับอย่าให้ขี้ฝุ่นมันเข้าหลายเนาะเออนี่ล่ะครับสาเหตุหลักๆที่เครื่องพังก็คือขี้ฝุ่นเข้านะครับส่วนใหญ่ขี้ฝุ่นเข้าบล็อกน้ํามันก็บ่น่าบ่ค่อยมีปัญหานะ
ครื่องจีนก็แล้วแต่เครื่องเนาะจะว่าจังได๋นะครับแล้วแต่เครื่องแต่ว่าผมคิดว่าหัวใจรักมันอยู่ที่ข้าวบูล้วนๆนะครับอยู่ที่ข้าวบูเลยผู้ใดที่ใส่เลื่อยก็ผมคิดว่าข้าวบูเลยเวลาเขาไปซื้อเลื่อยเขาเหลือเอาแบบที่ข้าวบูมันยี่ห้อยี่ห้อแพงๆนะครับยี่ห้อดังๆเลยนะข้าวบูนะทอดแต่ข้าวบูนะเป็นพันเลยครับพันกว่าบาทนะครับโตเครื่องกับข้าวบูราคาครึ่งไอ้สมมุติว่าเครื่องราคา 4,000 นี่ข้าวบูราคา 1,000 จังซี่นะครับต้องเปิดเบิ่งเลยครับเปิดเบิ่งข้างในเบิ่งว่าข้าวบูเป็นแบบใดตอนเฮาไปซื้อเลื่อยเนาะจังสิทนนะครับเฮาซื้อเทื่อนึงมันก็คุ้มเงินเฮาเนาะคันเฮาไปซื้อเครื่องจีนแบบว่ากองแก่งจังซี่ราคา 1,000 กว่าบาท 2,000 นะครับแล้วเฮามาใส่พักนึงกับพังถิ่มก็เสียได้เงินนะครับใส่ได้ปีนึง2ปี3ปีจังซี่นะครับแล้วพักนึงก็ค่าบูพังได้เปลี่ยนผ้าปั๊มในผ้าบูกับบ้านนั้นนะครับแล้วมันก็บ่คุ้มเงินเฮานะครับมันก็ดูดเงินเฮาเพราะอะไรพวกนี้มันแพงเนาะอะไรพวกนี้เลื่อยพวกนี้มันแพงแพงผู้ใดที่ใส่เลื่อยนี่โอ้ต้องยอมรับเลยโซเซียนหนึ่งป้าไป 6-700 นะครับโซเซียนหนึ่งแล้วคันนี้ก็พวกอะไรมันพวกนี้ก็ลักลอยนะครับก็บ่ถือว่าแพงดอกแต่ว่ามันก็จุกจิกเนาะเพราะว่าเรือย่นนี่สินส่วนมันหลายนะครับหลายกว่าเครื่องอย่างอื่นเลยหลายกว่าเครื่องดัดหญ้าหลายกว่าเครื่องสูบเครื่องยังเนาะเรือย่นนี่สินส่วนมันหลายนะครับอ่ะขอบคุณหลายๆที่เบิ่งจนจบคลิปสำหรับคลิปมาเบิ่งหัวใจหลักของเรือย่นที่เฮ็ดบ่ให้เรือย่นวูบเรือย่นดับหรือห่อนและสตาร์ทบ่ติดก็สินส่วนหลักๆมันคือคาบูเลยสำหรับผมได้ความคิดผมผู้เดียวนะครับอ่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ